สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงท่อนอินโทรของเพลงทุกคนเคยร้องไห้ของพี่ป้างนะครับเรามาเริ่มกันทีละท่อนเลยดีกว่าท่อนหลักนะครับก่อนอื่นเอานิ้วชี้ทาบ3สายนะครับที่ช่อง3อ่ะนี้แล้วก็เอานิ้วกลางวางไว้ที่ช่อง4สาย2ทีนี้เริ่มจากการดีด2สายพร้อมกันนะครับดีดสาย3กับสาย2พร้อมกันนะแล้วตอนที่ดีดเนี่ยจังหวะที่ดีดนะครับให้เอานิ้วนางเนี่ยนิ้วนางนะครับกดพร้อมกันไปที่ช่อง5สาย3นี้ช้าๆนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนเล่นจริงคือดีดพร้อมกับใช้มือซ้ายเนี่ยกดลงไปเลยนะอย่างนี้นะครับทีนี้ต่อไปใช้นิ้วนางเนี่ยอีกเดิมนิ้วนางอีกแล้วนิ้วนางเกี่ยวสายออกมาเกี่ยวสายมาให้มีเสียงนี้นะครับใช้แรงนิ้วนางเดียวเกี่ยวมานะครับมันได้รวมเป็นอย่างนี้นะครับนะครับต่อไปนิ้วนางดีที่ช่อง5สาย4นะครับต่อไปดีช่อง4สาย2ที่นิ้วกลางกดอยู่แล้วนะครับดีเลยรวมกันจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เล่นเหมือนลูกเมื่อกี้ซ้ำอีกรอบนึงทีนี้พอรอบที่3นะครับเราจะเล่นอันนี้เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ตัวสุดท้ายนะครับจากนิ้วกลางเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นนิ้วชี้ก็คือช่อง3สาย2แค่นี้เลยเปลี่ยนแค่ตัวสุดท้ายของลิกนะครับรวมกันจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เปลี่ยนแค่ตัวท้ายเล่นเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนแค่ตัวท้ายอันนี้คือ1รอบ3ครั้งเนี่ยนับเป็น1รอบทีนี้ในอินโทรเนี่ยมันก็จะเล่นทั้งหมด2รอบนะครับเรามาดูท่อนคอร์ดกันบ้างคอร์ดท่อนอินโทรเนี่ยมีอยู่แค่3คอร์ดคอร์ดแรกคือ C minor จะจับตรงไหนก็ได้นะครับ C minor นี้ก็ได้หรือจะ C minor ตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยเอาเลือกเอาคอร์ดที่2คือ E flat major แต่ในคลิปนี้ผมจับเป็น E flat sus2 นะครับหรือจะจับเป็น E flat major ก็ได้นะหรือจะจับเป็น E flat sus2 ก็ได้คอร์ดที่3คือ B flat major นะครับ3คอร์ดคอร์ด C minor จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ทาบช่อง3นิ้วกลางกดที่ช่อง4สาย2แล้วก็นิ้วนางกดที่ช่อง5สาย4นะครับนี่คือ C minorแล้วก็ E flat sus2 นะครับจากนี้เอานิ้วชี้ทาบช่อง6นะครับนิ้วชี้ทาบเลยช่อง6แล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยอยู่ที่ช่อง8สาย3กับสาย4นะครับนี้เลยนิ้วนางอยู่สาย4นิ้วก้อยอยู่สาย3นะแล้วก็ต่อไป B flat major B flat major นะครับนิ้วชี้ทาบช่อง6เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนนิ้วเอานิ้วกลางขึ้นมาที่ช่อง7สาย3นิ้วนางมาที่ช่อง8สาย5แล้วก็นิ้วก้อยมาที่ช่อง8สาย4นี่คือ B flat major ทีนี้เล่นอย่างนี้ครับ C minor เล่น2จังหวะนะครับ E flat sus2 เล่น2จังหวะก็รวมไปแล้วเป็น1ห้องนะครับอย่างละ2จังหวะรวมกันก็เป็น1ห้องละแล้วก็เล่น B flat major 1ห้องเลยก็คือ4จังหวะเต็มๆนะครับอย่างนี้นะ1 23 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4จะเล่นเป็นดีดค้างอย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างเงี้ยดีดค้างเดียวก็ได้หรือว่าจะเกาเป็นคาเบ็ด1ชั้นก็ได้
อย่างในคลิปผมก็จะดีดอย่างนี้นะครับเอาดีดตัวแรกอ่ะครั้งแรกจะดีดนิ้วใช้ปิ๊กดีดสาย5พร้อมกับนิ้วกลางนิ้วนางที่ดีดสาย3สาย2นะพร้อมกันเลยต่อไปดีดสาย5แล้วก็ดีดสาย2ให้3แล้วก็ดีดสาย5อีกทีนึงนี่ครบละทีนี้เปลี่ยนไป E flat major E flat sus2 เนี่ยก็ดีดเหมือนกันเลยดีดสาย5สาย3สาย2พร้อมกันดีดสาย5สาย3สาย2พร้อมกันแล้วก็ดีดสาย5ทีนี้ B flat major ผมก็จะย้ายมือขวาเนี่ยย้ายมาดีดสาย6สาย3แล้วก็สาย4นะครับดีดพร้อมกันก่อนเลย5 2 5สาย5เอ้ยสาย6สาย3สาย4นะครับดีดเสียเบสสาย3สาย4เบสสาย3สาย4สาย6สาย3สาย4แล้วก็สาย6แค่นี้นะครับถ้าเล่นต่อกันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มๆนะครับเข้าไปดูได้ในเพจตามลิงก์ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปดูได้ในนั้นในเพจจะมีคลิปเต็มๆที่เล่นไว้อยู่นะครับทั้งเพลงเลยท่อนโซโล่ท่อนอินโทรท่อนต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนั้นยังไงก็ลองฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ